สวัสดีครับทุกคนเกมนี้คือเกม Dark and Darker เป็นเกมแนว PVP ผสม PVE นะครับก็คือเข้าไปในแมปเนี่ยเราก็จะเจอทั้งคนทั้งมอนโดยที่จุดหมายหรือเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็คือการลงไปดันเจียนหาไอเทมเพื่อเอาไปขายเป็นเงินแล้วก็อัปเกรดไอเทมตัวเองเรื่อยๆถ้านึกไม่ออกว่าเกมแนวนี้เป็นเหมือนแนวไหนก็นึกถึง Escape from Tarkov อะครับโดยที่ก็จะมีทั้งไอเทมสวมใส่แล้วก็เป็นไอเทมที่อย่างเช่นแบบพวกอัญมณีต่างๆที่สามารถเอาไปขายได้เป็นเงินนี้แล้วโดยที่เราเข้ามาในดันเจี้ยนนะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยตอนวงมันเริ่มบีบไปเกมนี้มีวงนะเป็นเหมือนเกมBattle Royaleเลยแล้วพอวงเล็กลงเนี่ยมันก็จะมีประตูสีฟ้าเกิดขึ้นมาเป็นประตูสำหรับทางออกซึ่งประตูเนี่ยมีจำกัดคือไม่มีเพียงพอสำหรับทุกๆคนเพราะงั้นผู้เล่นก็ต้องทำการฆ่ากันเพื่อที่จะแย่งออกจากแมปแล้วเอาของที่ได้มาเนี่ยไปเก็บหรือว่าเอาไปขายก็ได้แล้วเสน่ห์ของเกมนี้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการค้าขายครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันค้าขายกันแบบเหมือนตลาดสดอะคือเราต้องไปพิมพ์บอกเลยว่าเฮ้ยเราขายไอเทมชิ้นนี้นะราคาเท่านี้โอเคเกือบแล้วกูเกือบเหลือ 100G แล้ว รู้เรื่องก็นั่นแหละครับอันนี้คือวิธีการเล่นคร่าวๆของเกมนี้ก็ที่เหลือจะเป็นเกมเพลย์ผมเล่นสายโลกนะครับจะเป็นมีดก็ไปดูเลยว่าเป็นยังไงถ้าสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับตอนนี้เกมเพิ่งปิดอัลฟาครั้งที่5ไปคือเกมเทสแค่เปิดให้เล่นแค่7วันก็รอเกมนี้เปิดจริงๆก่อนคือผมชอบเกมนี้มากเลยก็เลยมาโปรโมทเกมนี้ซะหน่อยก็สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารก็ follow Twitter ผมไว้หรือว่า follow Twitter ของเกมไว้เลยก็ได้ครับของ Ion Maze เป็นค่ายเกมนี้แล้วนี่ในตอนนี้ครับคือผมด้วยความที่เล่นเกมนี้มาเป็นเบต้าเป็นการเทสอัลฟาครั้งที่2ผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีห้องลับอยู่ตรงนี้นะจะมีแบบกล่องสมบัติซ่อนอยู่อาจจะจีนอนๆไปก็อย่าหนีดิเฮ้ยจะตายแล้วนะมีคนใกล้ๆนะแต่มันคงหาผมไม่เจอหรอกในนี้คนรู้น้อยมากว้าวว่าแล้วทำไมมันบางๆ Oh my god ตะกี้จะเป็นสร้อยแร่ที่บวกดาเมจมีออฟบวกดาเมจ2นะครับก็คือดีมากๆเลยนี่ไงส่วนหลังบ้านสปอนเซอร์เราจะว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมนี้เลยก็ได้ก็คือถ้าคุณโลภที่อยากได้ไอเทมชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วคุณไม่มีช่องว่างพอคุณก็ต้องเรียงไอเทมในกระเป๋าเนี่ยให้มีช่องว่างพอได้ว่าคุณจะโยนอะไรทิ้งเพื่อแลกกับไอเทมชิ้นนี้เงี้ยเหตุแผนที่ใช้กันปะแล้วก็นี่ครับเป็นทางลับสำหรับแบบนี้โดยเฉพาะมันจะเป็นทางออกถ้ำที่ใช้ได้ครั้งเดียวมันจะเปิดต่อเมื่อวงบีบค่อนข้างจะเล็กแล้วประตูนี้ก็จะเปิดแล้วตอนนี้เนี่ยแทนที่ผมจะออกทันทีใช่ไหมผมก็ดักรอคนก่อนว่าเฮ้ยจะมีคนออกทางนี้หรือเปล่าเผื่อผมจะได้ของมากขึ้นหรือถ้าผมแบบสู้แล้วไม่ไหวผมก็หนีออกทางลับได้เลยแล้วเกมนี้เนี่ยเสียงเท้าชัดมากเสียงการกระทำทุกอย่างเปิดประตูเก็บของจัดกระเป๋ามีหมด
ประตูเปิดอีกบานไหมมาแล้วมานะมาเฮ้ยยาแดงตกเฮ้ยยาแดงวิเชียอุ้ยไอ้สัตว มีอะไรเลยได้เวลาขายของ คิริครับผมจะขายไอเทมนี้ในราคา 200G insane stat ฮัลโหล 200G insane stat no150G hot โอเคเกือบแล้วกูเกือบเหลือ 100G แล้วเดี๋ยว50G ออกแน่เดี๋ยวผมลองขาย 100G กันแล้วด้วยความที่ไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความที่เราไม่รู้เลยว่าไอเทมชิ้นนี้จะราคาเท่าไหร่ไอเทมนี้อาจจะขายได้300เราอาจจะเผื่อขาย100เดียวหรือว่าไอเทมนี้ราคา50แต่เราไปขาย100มันก็จะขายไม่ออกเนี่ยก็ต้องดูความต้องการของตลาดด้วย 50G ซื้อเถอะครับ 50G เองครับกางเกงมันหายากไม่ใช่เหรอเออด็อกเตอร์ 50G ครับผมร้อนเออ good แล้วอย่างไอเทมบางชิ้นเนี่ยอย่างไอแฮชเชตกับธนูที่ผมหยิบมาเนี่ยมันขายไม่ออกบางทีผมต้องโยน NPC น่าจะขายไม่ออกโอเคขายไม่ออกงั้นของเขียวผมจะไม่เก็บมาแล้วยกเว้นเป็น3ดาเมจอะไรเงี้ย3ดาเมจ2ดาเมจอ่ะขายไม่ออกว่ะสีฟ้ายังไม่ออกเลยไอแฮชเชตเนี่ยสติลเลสสีนี้ก็ไม่น่าออกอันนี้จะเป็นรูปปั้นกรอบนะครับคือกดคุยกับรูปปั้นแล้วมันก็จะได้มันก็จะให้กรอบมาฟ้าไปป่าวะใช่ผมกินยาสีฟ้าไปมันจะอยู่ชั้นล่างนั่นนี่ใช่ทางนี้แหละ
ลังบ้านคุณตุรกีหัวจัดเลยวะเฮ้ยหุ่นพิซซันบอร์ดนี่มีคนใช้ใช่ไหมเต็มหลังเพื่อนเลยโบต้าเป็นหมวกบาบาเลียนน่ะฮูดนี้โคตรดีเลยว่ะมันเป็นนักขนูอ่ะมันจะนานมากกว่ามันจะทำลายประตูมาได้อ่ะผมไปละเห็นนะอันนี้ชิ้นเดียวเท่าไหร่วะโอ้สมุดทอจะขายได้โอเคเดี๋ยวทำไมผมตี4ทีวะน่าจะโดนตัวไปนัดนึง
ลืมเอาไอ้นี่มาผมจะลองมันหนีว่ะเดี๋ยวผมจะยืนนิ่งไว้เลเบียผมเป็นสีเขียวอยู่เลยเฮ้ยไปแล้วมั้งมันหายตัวอยู่เหมือนกันมั้งผมว่ามันหายตัวอยู่เหมือนกันเพราะม่อนมันยืนนิ่งตรงนั้นอะลืมซื้อเลเปียซื้อทุกอย่างเลยตะกี้แต่ไม่ได้ซื้อเลเปียต้องหาเลเปียใหม่ม่วงไม่ก็ฟ้าผมต้องอันนี้ทฤษฎีให้ได้วะคิดว่าเห็นไหมมองตามปะคุณผมว่ามันเห็นเว้ยใช่มันเห็นบักเว้ยมันบักบักจริงหายตัวแล้วเห็นออรามีดชัดเจนมันเห็นออรามีดเว้ยงั้นห้ามบัฟก่อนมีดคือด้วยความที่ตอนนี้มันยังเป็นช่วงอัลฟาของเกมอยู่แต่ว่าบัฟเนี่ยแก้ภายในวันเดียวนะครับคือเทสวันที่5วันที่6เขาแก้บัฟเลยเขาแก้บัฟไวมากเกมนี้อ๋อเบียดค้างหายค้างยังใช่เมื่อก่อนไม่บักแล้วว่าก่อนหน้านี้ที่แบบผมตายนี่คือตายเพราะว่าบักนี้ตลอดมากี่ครั้งแล้ววะเยอะผมตายมาหลายรอบเลยนะเพราะบักเนี่ยหลายพันโกอ่ะคิดว่าเขาบักเอ้ยคิดว่าเขาแฮกเลยประเด็นหรือคือไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้มันเห็นfuck you อีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้เมนชั่นในคลิปนี้ก็คือเกมนี้ตายง่ายมากครับคือถ้าคุณโดนกอบลินฟัน2ทีหรือ3ทีหรือโดนธนูยิงเนี่ยแค่3นัดสำหรับสายผมนะที่เป็นเล่นโลกนะ3นัดก็ตายแล้วครับตัวบางมากถ้ายืนนิ่งคือมันยิงตัว 100% เลยเกมเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องล็อกพิกว่ามีดุ้งอ่ะ
มันพอบอกพี่จะรอดแล้วตอนนั้นออกแล้วผมตายนะเว้ยทำท่าผมจัดของอยู่ขอโทษโอ้เฮ้ยคนสายอยู่ด้านล่างเออเฮ้ยเฮ้ย can you hear me โอ้โหคนสุดท้ายอยู่ด้านล่างตายแล้วน่ะโอ้โหนอนไม่นะทำไมกันนะทำไมเกมนี้มันไม่มีวงนะทำไมวงมันไม่เปิดกันนะเอาจริงเรื่องวงสุดท้ายถ้ามันอยู่ถึงวงสุดท้ายมันก็ควรจะรอดแหละหรือว่าการที่จะมีหลายชั้นคือมันดีแล้วว่าคือแบบผมว่าแบบมันบางทีมันวงมันก็แย่เกินอ่ะคือถ้าจำแมปไม่ได้คือตายอ่ะถ้าแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีหลายชั้นว่ะเงี้ยเราแบบเฮ้ยเราอยู่ชั้นล่างเราว่าเงี้ยเราแค่ต้องไม่กดบัฟก่อนแล้วค่อยกดคิวเว้ยแค่นั้นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกมันมีคนเนี่ยเปิดประตูหนีเลยวะไม่ใช่นี่วะจริงๆแล้วผมจะถึกกว่านี้เยอะเลยถ้าผมมีไอ้สกิลเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้มีเสื้ออื่นอะเสื้อนี้มันบางมากเลยไปหรอกนั่นไงฟาร์มอยู่ยิงไม่ออกอุ้ยไอ้บนกล่องนี่ตีฟรีเลยนะผมเพิ่งรู้โลกนี่ต่อชุดทำไมวะเอาเมื่อบวก9นี่ก็ใช้ได้เลยนะWow.
มีคนนะเมื่อกี้เจอคนอยู่นอกไปแล้วมั้งเดี๋ยวเขารอเหมือนกันไม่รู้รอเหมือนกันสเต็ปเดียวกันเลยเราไม่ฟาร์มด้วยนะคนเนี้ยแตกหมดเลยโอ้ my god บิลไม่ใช่เข้าดาเมจไม่ได้ดีขนาดนี้ว่ะไปสเต็ง2เขาน่าจะไล่กันมาตานานแล้วด้วยแก๊งนั้นอ่ะถ้าพักประตูใช้ไปแล้วนี่จบเลยนะผมพลาดอีกคนว่า1 2 3 4 5ผมพลาดไป5คนเมื่อกี้ถ้าเดินมานี่แล้วประตูใช้ไปแล้วนี่คือแบบ GG อ่ะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับเกม Dark Darker ผมรักเกมนี้มากเลยอยากให้เกมนี้ได้ไปต่อคือก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาเรื่องเกมโดน Nexon ฟ้องเรื่องสตูดิโอเอ่ยอะไรเอ่ยใครอยากตามก็ลองไปติดตามข่าวใน Twitter หรือ Discord ได้สำหรับเกมนี้นะอยากให้เกมดีๆแบบนี้มีคนรู้จักเยอะขึ้นก็บ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ my godผมต้องไม่เชิงไว้ผมต้องจิ้มๆๆเลยไว้เดี๋ยวแก